สวัสดีครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวีทช็อกโกแลตชัยบอยชานัลครับวันนี้บอยตั้งใจจะมารีวิวขนมนะครับเนื่องจากว่าช่วงระหว่างเนี้ยเราก็อยู่ในช่วงของโควิด19เนาะแล้วก็ต้องอยู่บ้านกันเยอะเพราะฉะนั้นบอยเชื่อว่าหลายๆคนเป็นเหมือนบอยก็คือนั่งช้อปปิ้งทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ออนไลน์กันไปเนาะบอยก็ทำเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดบอยก็ไปเจอขนมเปี๊ยะเจ้านึงนะครับขนมเปี๊ยะนี่อยากกินเองนานๆแล้วไปขนมเปี๊ยะไส้ทะลักนะครับก็ไม่รู้ว่าจะอร่อยจริงหรือเปล่าก็เลยลองดูนะครับซื้อมา2กล่อง2รสด้วยกันนะครับนี่ลองดูครับอร่อยซอย8นะครับอันนึงจะเป็นรสเบสิกเลยถั่วฟักไข่นะครับส่วนอีกอันนึงจะเป็นรสที่บอยไม่เคยลองเหมือนกันสำหรับขนมเปี๊ยะนะครับมันคือเค้าเรียกอะไรอ่ะพัฟพาสตรีมั้ยไชนีสสไตล์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นรสเผือกฝอยทองไข่นะครับเป็นแบบทาโร่อะไรเอ็กยกแล้วก็ you know อะไรเอ็กยกปกติอ่ะ นั่นแหละประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวบอยจะลองรีวิวกันเนาะก็เริ่มต้นเลยจากแพ็กเกจจิ้งนะครับคือกล่องดูดีมากใหญ่มากเหมาะสำหรับเป็นของฝากนะครับบอยมองว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตแกะกล่องนี้ก่อนนะครับกล่องนี้เดี๋ยวขออนุญาตไว้ตรงนี้นิดนึงมาเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับขนมเปี๊ยะนำโชคนะครับอร่อยซอย8พอแกะมาข้างในสวยงามอยู่นะครับดูดีเลยแล้วก็อย่างที่บอยบอกครับว่าเขาเป็นลักษณะของไส้ทะลักเนาะเพราะฉะนั้นจริงขนมเปี๊ยะเนี่ยโดยปกติมันก็เป็นขนมปกติของบ้านเรานี่แหละเพียงแต่บอยแค่รู้สึกว่ามันน่าสนใจตรงที่มันอันใหญ่ดีแล้วก็น่าจะอร่อยเพราะบอยเป็นคนชื่นชอบขนมประเภทนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับตอนนี้เรากล่องเก็บด้วยนะที่บอกครับวันนี้มี2รสนะครับเราก็ตั้งใจว่าจะนำมารีวิวดูทั้ง2รสเลยว่าอร่อยจริงไหมนะครับแพ็กเกจจิ้งข้างในก็ปกตินะครับเบสิกนะครับประมาณสีทองสีแดงเนาะก็ถือว่าน่ารักดีแล้วก็โลโก้ตรงกลางนะครับก็เห็นเนื้อข้างในนิดนึงอันนี้ข้างในแอบหน้าเละนิดนึงนะครับแต่ว่าก็โอเค why not เดี๋ยวลองดูครับมี2อันด้วยกันเนาะอันนี้อันแรกนะครับเดี๋ยวแกะออกมาชื่อดีโอ้ไม่แย่นะครับข้างในก็มีซองกันชื้นอยู่ดีนะครับนี่มีขนมเดี๋ยวขออนุญาตวางนี้ก่อนมีซองกันชื้นให้นะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่ามันจะค่อนข้างโอเคเขาบอกว่ามันจะสามารถเก็บได้ประมาณ30วันข้างนอกตู้เย็นนะครับแต่วันถ้าแกะแล้วให้เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับผมแต่ไอ้นี่ฮาวบอกว่ามันอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะเดี๋ยวมันก็กินหมด อันนี้หน้าตาข้างในอาจจะไม่ค่อยสวยนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูอีกอันนึงเนาะบอยแกะอันนึงด้วยมาแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่บอยตั้งใจมาให้ดูนี่อันนี้ซองนี้สวยหน่อยนะครับข้างในไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูครับอย่างที่บอยบอกครับบอยส่งมา2ชิ้นนะครับชิ้นนึงเป็นรสเบสิกถั่วฟักไข่นะก็จะเป็นประมาณแบบซอยบีนสควอชแล้วก็ไข่เอ็กยกปกตินะครับอีกอันนึงก็จะเป็นตัวเผือกฝอยทองไข่เหมือนกันก็จะเป็นพวกแทโร่พวกอะไรฝอยทองนี่น่าจะเป็นแบบเอ็กยกแบบไทยดีเซอร์ตนะครับแล้วก็เอ็กยกปกตินะครับตัวไข่แดงเค็มนะครับซาวเจ็ดเอ็กยกนะครับกันมาดูฮี่อันนี้โอเคแพ็กเกจจิ้งดีเหมือนเดิมจริงๆทั้ง2อันบอยถือว่าดีทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เหมือนเขามีแปะไว้นิดนึงมันก็ดูสวยงามแล้วอันนี้ก็ไม่ค่อยเละเท่าไหร่นี่ครับมีซองกันชื้นเหมือนกันนะครับนี่ทั้ง2อันแล้วไม่รู้อันไหนเป็นไหนเนาะเดี๋ยวบอยต้องผ่าดูทั้งคู่นะครับขนมเปี๊ยะอร่อยซอย8นะครับเดี๋ยวลองผ่าดูกันเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวบอยมาดูอันนี้กินน้ำลายเอื้อกๆเลย น่ากินมากบอยเชื่อแหละว่าอยู่บ้านกันเยอะๆอย่างนึงเนาะมันก็คงต้องหาอะไรช้อปปิ้งกันบ้างใช่ไหมครับเช่นเดียวกันบอยก็เป็นนะครับนี่อันนี้ผ่าเดี๋ยวบอยผ่ามันแค่ชิ้นเดียวนี่แหละนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันจะผ่าเผื่อแคมเมอร์แมนด้วย แต่อันนี้ส่วนใหญ่หลังๆบอยถ่ายเองแล้วนะครับก็คือให้แคมเมอร์แมนเขาไปทำงานช่องเขาเนาะอันนี้บอยก็ส่วนใหญ่ก็ถ่ายเองตั้งไว้นะครับแล้วบอยก็พูดมาอันนี้อันนึงเดี๋ยวบอยผ่าไว้สองอันเลยนะครับช่วงระหว่างนี้ก็รักษาสุขภาพกันหน่อยเนาะช่วงบอยอัดเทปวันนี้วันที่25เมษายนนะครับก็คิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะดีขึ้นนะครับคือตัวเลขในไทยเนี่ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแหละแต่ว่ารอบๆโลกมันก็ยังมีปัญหานิดนึงแต่ว่า anyhow บอกว่ามันก็ getting better than before เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเดี๋ยวมันจะยังมีตัวของประกาศแบบตัวพระราชกำหนดนั้นนะครับที่มันจะมีการ extend ต่อหรือเปล่าหลังจาก30เมษายนนี้บอยก็ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะก็หวังว่ามันจะผ่อนปรนอะไรได้บ้างที่สำคัญคือทุกวันนี้หลายโซเชียลก็คือคนพูดอยู่แล้วว่าตอนนี้แฟนตัวเองเพื่อนตัวเองกลายเป็นเชฟกลายเป็นนักเต้นหมดแล้วเพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะมันก็กลายเป็นแบบทุกคนก็พยายามหาอะไรทำเหมือนกันบอยก็เหมือนกันปกติบอยมานั่งรีวิวของพวกนี้หรอไม่บอยนั้นบอยก็อยากทำภาษาอังกฤษอยากสอนเควินครูอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับแต่ถึงจุดนึงมันก็รีวิวก็ดีนะเพราะเขาซื้อมาแล้วก็อยากรีวิวเหมือนกันเลยก็ลองดูนะครับ
ีกอย่างบอยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับตัวเจ้าของเขานะครับคือตัวเราเองตั้งใจอยากซื้อมากินแล้วเราเป็นลูกค้าเราก็มองว่าถ้าของเขาดีจริงก็ why not ที่จะช่วยโปรโมทให้เขานะครับหรือถ้าไม่ดีบอยพูดตรงๆนะครับว่ามันไม่อร่อยอะไรก็ว่าไปอย่างนี้บอยบอกเลยก็อย่างนี้ครับก็หน้าตาก็มีความไม่มาตรฐานนิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราซื้อจากรีเทลเลอร์เนาะทำให้หน้าตามันแบบออกมาไม่เท่ากันเห็นไหมอันนึงสวยอันนึงไม่สวยกล่องนึงมี cover ให้บอยแบบอย่างเงี้ยก็เลยไม่เละอีกอ่อนอีกอันนึงไม่มี cover ก็เลยเละนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวลองดูบอยลองแกะแล้วเอาอันนี้ก่อนเอ้ยอันไหนดีแป๊บนึงนะเอานี้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้เป็นหน้า standard ที่บอยชอบนะครับถั่วฟักไข่นี่ลองดูกันนี่เดี๋ยวดูข้างในนะครับข้างในนะถั่วฟักไข่ครับนี่แล้วก็ตัวไส้เนื้อข้างในนี่เห็นป้าไข่เบลอเลยเขาบอกมีไข่5ฟองนะครับแต่บอยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะขนาดไหนนะอุ้ยน่ากินจังแป้งบางมากข้างในหอมไม่หวานเท่าไหร่อร่อยเลยโหชอบขออนุญาตหยิบกล่องให้ดูก็อย่าลืมนะครับนับหนุนอร่อยซอย8รีเทลเลอร์คนขายให้เขาเยอะมากอยู่แล้วนะครับแล้วบอยเองก็ซื้อจากเจ้าหนึ่งนั่นแหละไม่บอกแล้วกันว่าเจ้าไหนแล้วก็แอปพลิเคชันออนไลน์แอปก็เยอะครับเลือกเอาเลยละกันมีเยอะแยะเนาะลองดูครับแต่ในเจ้านี้บอยชอบโหอร่อยขออีกคำหนึ่งนะครับมีไข่เค็มตรงกลางด้วยอันนี้เป็นถั่วฟักไข่ครับอย่างที่บอกเป็นซอยบีนสควอชแล้วก็เอ็กยกนะครับอร่อยมากสองคำพออ้วนโอเคอีกอันนึงอันนี้เป็นอันนี้เหมือนจะเป็นครับเป็นไส้เค็มนะครับรสแบบมันๆนัวๆหน่อยตัวนี้เป็นไส้หวานเป็นเผือกเป็นฝอยทองแล้วก็เป็นไข่เค็มเหมือนกันนะครับก็แน่นอนต้องมีฮาโร่มีเอ็กโยกเหมือนกันแล้วก็ซาวด์เจ็ตเอ็กโยกนะครับเบสิคดีเอ็กโยกเนี่ยฝอยมันคือฝอยทองฝอยทองมันทำจากไข่แดงถูกไหมเราใช้ว่าเป็นเอ็กโยกดีเซลก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวของซาวด์เจ็ตเอ็กโยกคือไข่แดงเค็มอันนี้ก็สแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับสำหรับขนมเปี๊ยะเนาะเดี๋ยวบอยเอาให้ดูข้างในนี่โหอันนี้หลักๆก็เผือกเลยนะครับเผือกแล้วก็มีไข่ด้วยแล้วก็สอบฝอยทองนะครับให้เห็นลองดูกันบอยกินตรงที่มีฝอยทองก่อนเลยของโปรดสิ่งหนึ่งที่เจ๋งเลยก็คือแป้งบางหอมไม่ใช่จูซี่แอนด์เทนเดอร์แน่นอนไม่ใช่เหนือแต่บอกว่าดีนะครับอร่อยแป้งมันก็วีทฟลาวธรรมดาเนาะบอกไม่น่าจะมันทำจากอะไรนะครับแต่ว่านั่นแหละเขากินมาตั้งแต่เด็กนะครับคือเป็นเหมือนจะเป็นขนมไม่ใช่ขนมไทยอ่ะแต่ถามบอยว่ามันอยู่คู่กับประเทศไทยไหมแน่นอนไทยแลนด์เราแบบเรารับทุกวัฒนธรรมเนาะถ้าสังเกตได้ทุกคนที่มาเที่ยวเมืองไทยนะทุกคนจะรู้ว่าบ้านเรามีทุกอาหารทุกประเภทเลยเพราะว่าตั้งแต่สมัยไหนแล้วคือกษัตริย์เราหรือว่าเราเปิดประเทศเราฟรีเทรดเพราะฉะนั้นคือจะชาวจีนที่มาตั้งลูกรากเห็นป้าทำเป็นขนมเปี๊ยะขายจนถึงปัจจุบันนะครับหรือว่าอินเดียนอเมริกันฝรั่งเศสยุโรปเปียนคือมีหมดในบ้านเราเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละข้อดีของประเทศไทยที่เราเปิดให้กับทุกคนนะครับเราไม่ได้ปิดประเทศเราเป็นเดโมแครซีเนาะแต่ but anyhow things have changed and anyhow it is the fact so take it or leave it this is Thailand okay กลับไปเรื่องนั้นได้ยังไงเอาเป็นว่าเรามารีวิวขนมเปี๊ยะต่ออีกคำหนึ่งเพราะความแน่ใจนี่เผือกทั้งนั้นเลยนะครับเผือกหนามากเหมือนกินโอนี่แปะกล้วยเลยอ่ะไม่ใช่โอนี่แปะกล้วยใช่ไหมครับมันคือคล้ายๆแบบอาหารประมาณขนมประมาณขนมจีนนะขนมของชาวจีนนะครับแบบว่าอร่อยโหชอบซื้อไปฝากแม่แน่นอนพูดเลยอาจจะเลอะเท่านี้นึงเวลาบอยกินเนี่ยอันนี้เราก็2คำพอและอ้วนเก็บไปก่อนหลักๆคือตัวของขนมเปี๊ยะ2ชิ้นเนี้ยนะครับตกชิ้นละประมาณบอยซื้อมาชิ้นละ180 บาทนะครับแต่ขึ้นอยู่กับร้านค้าเขาขายเนาะบอยไม่รู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อมากกว่านี้มันก็จะอยู่ประมาณ160นะครับหรือ150อันนี้แล้วแต่รีเทลเลอร์แต่ละคนแต่ว่าก็เรื่องประมาณเนี้ยตั้งแต่180ถึง250นะครับเพราะที่บอยเห็นราคาเนาะก็ลองไปดูกันแล้วกันนะครับนี่สำหรับขนมเปี๊ยะอร่อยซอย8นะอร่อยจริงอันนี้ยืนยันเลยนะครับยืนยันทุกอย่างที่บอกครับ
ชื่นชมครับแพคเกจจิ้งดีนะครับแล้วก็ข้างในก็ห่อสวยงามนะครับรวมไปถึงการเก็บรักษาอะไรนะครับได้ดูครับมันก็มาตรฐานเนาะต้นฉบับก็มีเขียนไว้ชัดเจนว่ามีจริงๆมีสาขาที่มันมี2สาขานะครับอยุธยาแล้วก็กรุงเทพนะครับก็ลองไปศึกษาดูก็แล้วกันถ้าชอบนะครับแต่ว่าจริงๆหลายๆแอปช้อปปิ้งออนไลน์ก็เยอะก็ไปเสิร์ชดูเลยอร่อยซอย8เจอขนมเบียร์ไส้ทะลักนี้แน่นอนแล้วบอกว่าอร่อยนะครับสิ่งที่ติดนิดเดียวก็คือตรงที่หน้าตาข้างในบางครั้งคือด้วยความที่ถ้าเขาไม่ได้ใส่ใจมากนะครับบางอันก็มีฝาครอบบางอันไม่มีนะครับตอนแพคเกจจิ้งก็น่าจะเป็น human error แหละบอยว่านะครับก็อันนี้เป็นข้อเสียนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยปะหน้าตามันก็แอบเสียนิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่ว่ารสชาติข้างในอร่อยแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาบอยกับราคาประมาณแค่แบบแผ่นละ200ไม่เกินเนี่ยตกแบบแค่ 5-6 ดอลลาร์ US ดอลลาร์เองซึ่งถูกมากแล้วก็อร่อยมากด้วยนะครับบอยว่าเหมาะสำหรับกินเป็นอาหารว่างตอนเช้าตอนบ่ายอะไรเงี้ยก็ลองดูก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับและนี่คืออร่อยซอย8ครับจากทาง Sweet Chocolate Thai Boy Channel นะครับ Until then have a sweet chocolate day บ๊ายบายสวัสดีครับ